สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานที่บินอันนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำแอปเปิ้ลนะคะโอเคค่ะตัดริบบิ้นนะคะเบอร์2ยาวประมาณ22นิ้วนะคะจำนวน4เส้นพับครึ่งค่ะค่ะก็ทำฐานปกติค่ะนี่นะคะสุดท้ายมาล็อกริบบิ้นค่ะได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราจะทำให้เป็นริบบิ้น8เส้นค่ะคาดเฉียงนะคะเส้นล่างค่ะขึ้นทบไปค่ะเส้นบนลงข้าเฉียงมาข้างล่างนะคะเส้นสุดท้ายล็อกนะคะล็อกริบบิ้นกดๆนิดนึงนะคะได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มขึ้นตัวกันจับมาจับริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นที่1 2สามสี่อ่ะเอามาทับกันนะคะเส้นที่อยู่ในสุดค่ะปล่อยทิ้งเส้นถัดมาจับขึ้นมาทับทั้งหมดค่ะอย่างนี้นะคะเส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะเส้นที่ต่อมาค่ะขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะอย่างนี้นะคะจนหมดในสุดปล่อยค่ะเส้นถัดมาขึ้นมาทับนะคะโอเคเหลือ4เส้นสุดท้ายเส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะจับเส้นนี้นะคะสอดช่องเส้นที่2ก็สอดช่องที่2ปุ๊บเส้นสุดท้ายค่ะจากนั้นก็ดึงค่ะใส่เหรียญตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็ดึงนะคะค่ะขั้นตอนนี้ก็คือส้มนั่นเองนะคะเราได้ทำคลิปลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหาดูได้นะคะพอเสร็จนะคะคลิกกลับค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะจับเส้นนี้นะนับไป3เส้นค่ะ1 2 3แล้วก็พาดไว้ต่อไปนับ1 2 3 1 2 3พาดค่ะ1 2 3ค่ะ1 2 3พาด1 2 3พาดค่ะพอเหลือ3เส้นให้จับเส้นนี้ก่อนนะคะสอดช่องเห็นไหมคะช่องนี้ปึ๊บค่ะเส้นต่อมาสอดช่องที่2เส้นที่3มันจะมีช่องให้สอดพอดีกันเลยค่ะจากนั้นก็ดึงนิดนึงก็จากนั้นก็พลิกขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้เราจะจับ5เส้นค่ะก็คือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะคะเส้นที่4ค่ะเส้นที่5
เห็นไหมคะก็ได้5เส้นแล้วก็เอาเส้นในสุดค่ะลงมาแล้วก็จับเส้นถัดไปนี่ค่ะขึ้นมาทับเส้นในสุดก็ไปลงอีกค่ะจับขึ้นมาทับในสุดนะคะปล่อยลงค่ะขึ้นมาทับนะคะเหลือ5เส้นสุดท้ายเห็นไหมคะ1 2 3 4 5เส้นในสุดค่ะหลักการเดียวกันปล่อยค่ะปล่อยทิ้งแล้วก็จับเส้นในเส้นถัดมานะคะสอดช่องปุ๊บเห็นไหมคะจับเส้นต่อไปสอดช่องค่ะปุ๊บเส้นสุดท้ายก็สอดช่องอย่างนี้นะคะก็ดึงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นก็พลิกกลับค่ะเห็นไหมคะเราก็จะจับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะตั้งตรงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเก็บเลยค่ะเห็นไหมคะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะสอดเก็บนะคะเวลาสอดเก็บก็ดึงนิดนึงค่ะได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนิดนึงค่ะโอเคนะคะพอได้แล้วก็ตัดริบบิ้นที่เหลือออกอย่าลืมนะคะพื้นฐานมันก็คือส้มนั่นเองถ้าใครยังทำส้มไม่เป็นก็กดย้อนกลับไปดูคลิปส้มที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะได้แล้วค่ะลูกมันต่อไปตั้งไว้ก่อนเราจะมาทำใบกันใบนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีเขียวตัดประมาณ2นิ้วนะคะจำนวน2เส้น2ชิ้นนะคะเส้นแรกนะคะเห็นไหมคะเราก็จับมาม้วนม้วนนะคะม้วนให้เล็กที่สุดเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสกอตเทปมาพันไว้ก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปเรามาทำใบกันไอ้นี่มันเป็นก้านเนาะใบนะคะตัดให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาใช้กาวสองหน้าค่ะแบบบางชนิดบางนะคะเอามาแปะไว้ตรงฐานมันอย่างนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับค่ะรีดใบนิดนึงให้งอนๆนิดนึงค่ะค่ะจากนั้นก็ลอกกาวออกเห็นไหมคะอย่างนี้นะเราก็มาพันไว้กับก้านมันได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาแต่งส่วนตรงปลายนี้ตัดให้แหลมๆนิดนึงนะคะเวลาสอดยัดเข้าไปในลูกแอปเปิลจะได้สอดง่ายๆได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จับไปยัดลงไป
ห็นไหมคะใบไม่หลุดด้วยเห็นไหมคะเป็นแอปเปิ้ลหน้าตาน่ากินเชียวโอเคนะคะอย่าลืมนะคะใครทำยังไม่เป็นให้ย้อนกลับไปดูส้มก่อนนะถ้าใครยังงงอยู่นะโอเคค่ะอย่าสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ